คุณผู้ชมลงใต้ค่ะไปดูชาวบ้านเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะเขาแห่ไปเก็บหินภูเขาไฟจากประเทศอินโดนีเซียนะคะที่ลอยมาไกลแล้วก็ลอยมาเกยบริเวณชายหาดที่ประเทศไทยนะทำไมเขาถึงเก็บหินภูเขาไฟนะเขาบอกว่าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะคะโดยเฉพาะไปใส่ในสวนผลไม้เพราะเขามองว่าเป็นปุ๋ยวิเศษหายากค่ะมาแล้วนะคะพามาที่ชายหาดสาธารณะหาดละไมค่ะพิกัดหมู่ที่3ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่ามีหินปริมาณมากเลยนะถูกคลื่นซัดมาเกยบนชายหาดแห่งนี้ก็เป็นที่สนอกสนใจของบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากค่ะจากการไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นหินที่มีลักษณะเป็นตะกอนหินก้อนเล็กๆเท่ากำปั้นมีรูพรุนคล้ายกับฟองอากาศก้อนสีดำเทาน้ำหนักเบานะลอยมากับกระแสน้ำแล้วก็ถูกคลื่นซัดขึ้นมากองทับถมอยู่เกลื่อนบริเวณชายหาดละไมกระจายไปหลายกิโลเมตรด้วยล่ะค่ะเราไปพูดคุยกับคุณนิคมเรืองจันทร์กันสักหน่อยวัย63ปีท่านนี้เป็นชาวสวนผลไม้แล้วก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่นำกระสอบมาเก็บหินภูเขาไฟบอกว่าหินที่ถูกคลื่นซัดนะเป็นหินจากภูเขาไฟหรือหินลาวาที่มีการระเบิดที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็กระจายไหลมากับกระแสน้ำแล้วก็คลื่นทะเลค่ะก็เชื่อว่าหินภูเขาไฟมีประโยชน์มากมายนะคะสามารถนำไปใส่ในสวนผลไม้สวนเงาะมังคุดทุเรียนต้นไม้ต่างๆก็ได้เพื่อที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมีคุณภาพดีสวยงามนะคะอีกทั้งยังถือว่าเป็นของหายากด้วยนะคะเพราะเขามองว่าอุ๊ยเป็นปุ๋ยวิเศษกันนะไม่ใช่หามาได้ง่ายๆนะคะ10ถึง20ปีเนี่ยถึงจะเห็นสักครั้งนึงซึ่งตั้งแต่ตัวเองอยู่มาก็ไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นตอนนี้นี่แหละค่ะคุณนิคมยังบอกด้วยนะคะว่าล่าสุดค่ะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะมากว้านซื้อหินภูเขาไฟเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับชาวสวนผลไม้ซึ่งมีราคาดีด้วยนะคะเขาขายกระสอบละ 50-70 บาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะหินภูเขาไฟจากอินโดนีเซียนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ